จำตื่นร้องไปไม่ว่าเธอไม่อยู่ฉันหลับฉันนอนฉันยังคงคิดถึงแต่ตอนสุดท้ายที่เราได้จบกันที่มันไม่มีแค่ความผูกพันฉันยังไม่พร้อมปล่อยมือมองเธอผ่านผ่านวันและคืนดาวที่ผ่านผ่านฉันยังนั่งมองดวงดาวบนฟ้าหวังแค่จะมองลงมาแต่ใจก็รู้ความสัมพันธ์ที่เราได้มีกันอาจไม่มีวันที่ฉันต้องอดทนความเป็นจริงฉันเองก็ผิดหวังทุกครั้งที่เราได้เจอจริงๆเป็นครั้งแรกนะครับที่ได้มาร้องสุดตอน
ตอนเข้าห้องอัดเนี่ยเรายังรู้สึกว่าเพลงมันยังพอร้องได้แต่ว่าพอมาร้องจริงๆอย่างเงี้ยคือค่อนข้างแอบตื่นเต้นแล้วก็ร้องยากด้วยนิดนึงเพราะมันมีท่อนที่มันต้องร้องแรปเองด้วยแล้วก็คือในห้องอัดเราสามารถที่จะแบบร้องส่วนตัวเองเนาะแต่พอมันมาร้องจริงๆเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันแอบยากมากอะไรเงี้ยครับแต่ก็พยายามตั้งใจโชว์ออกมาให้ทุกคนได้เห็นครับเพราะมันเป็นหนึ่งเพลงในเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่อง Immortal Species ของเราด้วยครับยังไงก็ฝากทางเพลงแล้วก็ฝากทางภาพยนตร์ด้วยครับไปติดตามกันได้เลยนะคะแล้วคุณดอนคะราคาชื่อเพลงว่าอะไรคะที่ร้องไปชื่อเพลงว่าแสงวันใหม่ครับไปติดตามกันได้เลยใช่ครับใช่รู้สึกยังไงบ้างคะที่ได้มาร้องเพลงประกอบภาพยนตร์เองด้วยก็ดีใจครับแล้วก็ต้องขอบคุณพี่บอยร่วมกับหนังเรื่องนี้ด้วยครับก็ที่มอบโอกาสให้กันได้ร้องเพลงประกอบหนังครับซึ่งเป็นแนวใหม่ด้วยต้องท้าทายครับเพราะว่าเป็นแนวร็อกซึ่งจะไม่เคยร้องแบบเพลงร็อกมาก่อนก็เป็นเพลงแรกเลยก็ต้องขอบคุณภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วก็ขอบคุณพี่บอยอีกทีครับผมค่ะก็จบไปแล้ว2เพลงนะคะเมื่อสักครู่นี้หลายๆท่านก็ได้ฟังกันไปแล้วก็ติดหูมากๆเลยนะคะก็สามารถไปติดตามกันต่อได้เลยนะคะและดิฉันเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยก็ต้องคุ้นหูกันดีกับเพลง2เพลงนี้แน่นอนค่ะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะที่เราจะไปร่วมพูดคุยกับนักแสดงด้านบนเวทีกันต่อค่ะเรามีอีกบุคคลนะคะที่ถือได้ว่าสำคัญมากๆในการทำงานเรียกได้ว่าเป็นทั้งมันสมองและก็หัวใจของภาพยนตร์เรื่องนี้กันเลยทีเดียวนะคะซึ่งเป็นใครไปไม่ได้ค่ะนอกจากผู้กำกับนะคะคุณบอยเจตนิพัฒน์สาสิงผู้กำกับการแสดงค่ะและก็คุณอริยาบัวคงผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์อมตะพันสยองค่ะเรียนเชิญเลยนะคะสวัสดีพี่บอยค่ะครับสวัสดีคุณหญิงด้วยนะคะโอ้โหแฟนคลับหนาแน่นมากค่ะก่อนอื่นเลยนะคะมีคำถามอยากจะถามพี่บอยว่านึกยังไงคะถึงมาทำเรื่องอมตะพันสยองที่นับว่าแปลกมากๆเลยนะคะเพราะว่าตลาดหนังไทยค่ะเราก็จะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีในหนังผีหนังตลกนะคะแต่ว่าหนังเรื่องนี้แหวกออกมานะคะเป็นหนังแนวผจญภัยนะคะครับก็อย่างที่ให้ข่าวไว้นะครับการรวมตัวของบริษัทสามบริษัทก็มีไผ่ร้อยกอมีไรบิยอนนะครับแล้วก็มีบริษัทบุญถาวรครับเราก็คิดโปรเจกต์อยากจะทำหนังไทยดีสักหนึ่งเรื่องครับก็เลยปรึกษากับคุณหญิงครับแล้วก็คุณสุภาพรแล้วก็คุณรัชชนคนครับก็เลยออกมาเป็นอมตะพันสยองครับก็ออกมาเป็นหนังเรื่องนี้นั่นเองนะคะแล้วก็คุณหญิงล่ะคะคือนึกยังไงคะถึงอยากจะร่วมทุนสร้างภาพยนตร์เรื่องนี้คะก็ปกติเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วค่ะบอยแล้วก็พอเพื่อนมาชวนว่าเฮ้ยทำหนังสักเรื่องไหมที่มันเป็นแบบว่าแนวผจญภัยก็แบบว่าก็น่าสนเหมือนกันแล้วก็คุยกันแล้วก็ได้จบตรงที่เป็นอมตะพันสยองอ๋อก็น่าติดตามมากๆเลยนะคะวันนี้ทั้งสองท่านก็ให้เกียรติขึ้นมาด้านบนเวทีกันแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราถามนักแสดงกันบ้างดีกว่าค่ะว่าจากการทำงานเรื่องนี้นะคะเป็นยังไงกันบ้างสำหรับภาพยนตร์เรื่องอมตะพันสยองเราคิดว่านะคะเพราะอะไรคนดูถึงจะต้องไปดูหนังเรื่องนี้มันมีความพิเศษยังไงหรือว่าอยากจะบอกคนดูแบบเกินไหมสักนิดนึงว่าทำไมต้องไปดูหนังเรื่องนี้เริ่มจากใครดีคะคุณบิวไหมอ่ะคุณพีพีก่อนก็ได้โอเคค่ะก็จริงๆแล้วที่ต้องมาดูหนังเรื่องนี้เลยเพราะว่ามีพระเอกที่หล่อขนาดนี้แล้วก็นักแสดงที่หน้าตาดีขนาดนี้ใช่ไหมคะมันแน่นอนอยู่แล้วใช่ไหมคะมันแน่นอนอยู่แล้วว่าจะต้องมาดูค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือ CG ของเราเนี่ยคือดีมากๆต้องบอกว่าดีมากๆอันนี้ไม่ได้ขายนะคะแต่ต้องบอกว่าดีมากๆค่ะแล้วก็ขายก็ได้ค่ะก็อยากจะฝากให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยค่ะค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคนไหนดีคะที่ต้องมาดูนะครับเพราะว่าพวกเรานักแสดงทีมงานตั้งใจทำออกมาอย่างเต็มที่ครับค่ะแล้วก็ CG ก็ใช้เวลาการทำนานกันนะครับแล้วก็พระเอกหล่อไปแล้วใช่ไหมนางเอกสวยครับสวยน่ารักครับเรื่องนี้ครับคุณออการ์บ้างคุณออการ์บ้างครับก็การรู้สึกว่าไม่มีหนังแนวนี้ในไทยแบบมานานแล้วนะแนวแบบเอาตัวรอดซูเปอร์ไวเวอร์หนีจระเข้อะไรเงี้ยซึ่งรู้สึกว่าไม่มีหนังแนวนี้ในไทยนะแต่ก็อยากให้ทุกคนมาดูครับซึ่งหนังแนวนี้นอกจากเนื้อเรื่องต้องสนุกแล้วโจทย์ที่ยากที่สุดนะครับของหนังแนวนี้คือ CG ซึ่งตอนแรกผมก็เป็นกังวลเหมือนกันว่าจะเล่นกับ CG ได้ไหมซึ่งรู้สึกโชคดีมากเพราะว่าเราได้ CG ระดับฮอลลีวูดมาด้วยก็เลยรู้สึกว่าวางใจกับ CG ไปด้วยครับก็
็รู้สึกดีใจครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ได้ถ่ายทอดตัวละครหรือเรื่องดีๆแบบนี้ออกมาให้คนไทยได้ดูก็หนังไทยคนไทยทำแล้วก็ฝากอุดหนุนหนังไทยด้วยนะครับค่ะก็ไปติดตามกันได้นะคะน้องพลอยล่ะน้องพลอยคำถามต่อไปเลยค่ะก็คือพี่ๆทุกคนพูดไปหมดแล้วฝากหน่อยฝากหน่อยนั่งเครียดเลยสองคนก็อย่างที่พี่ๆทุกคนพูดไปทั้งหมดเลยค่ะพลอยเห็นด้วยแล้วก็รู้สึกว่าหนังจระเข้มันไม่ได้มีแค่เรื่องราวของความน่ากลัวของจระเข้อย่างเดียวมันยังมีความสัมพันธ์ของเพื่อนหรือว่าของคู่รักอีกค่ะมันค่อนข้างครบรสเลยใช่ค่ะแล้วก็ทุกคนก็ตั้งใจทำงานกันมากๆค่ะฝากด้วยค่ะก็วันนี้ทุกคนบอกนะครับฝากด้วยนะครับวันที่21กันยายนนี้นะทุกโรงภาพยนตร์นะก็ฝากติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับนักแสดงทีมงานทุกๆคนในเรื่องอมตะสยอง Immortal Species ด้วยครับขอบคุณครับก็สำหรับภาพยนตร์อมตะพันสยองนะคะซึ่งนอกจากจะโดดเด่นด้วยเนื้อหานะคะของเรื่องที่เข้มข้นแล้วก็ยังโดดเด่นเรื่องของคอมพิวเตอร์นะคะกราฟิกซึ่งตอนแรกนะคะดิฉันเนี่ยเห็นนะคะเป็นตัวอย่างหนังเนี่ยคิดว่าทีมงานไปค้นหาจระเข้ยักษ์มาจากฟาร์มไหนกำลังจะถามทีมงานพอดีเลยแต่พอดีทีมงานกระซิบบอกว่ามันไม่ใช่ของจริงมันเป็น CG ซึ่งนะคะเราก็ได้รับเกียรตินะคะจาก CG ระดับโลกเลยนะคะเป็นมืออาชีพมากๆเลยซึ่งงานดีๆแบบนี้นะคะเป็นใครไปไม่ได้เลยนะคะขอเรียนเชิญพบกันเลยดีกว่านะคะกับคุณปิ่นนิลมานิชค่ะเชิญเลยค่ะเชิญตรงกลางเลยนะคะเชิญเลยค่ะวันนี้เราก็ได้เกียรติจากพี่ปิ่นนะคะซึ่งก่อนอื่นเดี๋ยวให้พี่ปิ่นได้แนะนำตัวให้ทุกท่านได้รู้จักแล้วก็บอกผลงานที่ผ่านมาสักเล็กน้อยค่ะอ๋อผมปิ่นนะครับก็จะเป็น Visual Festivalizer ของบริษัทฉายาพิกเจอร์นะครับแล้วก็ผลงานล่าสุดของบริษัทฉายาก็มี The Lake มี Kitty the Killer แล้วก็มีเรื่อง Night of the Killer Bear นะครับครับค่ะก็พี่ปิ่นให้เกียรติมาร่วมงานในครั้งนี้นะคะก็ได้โจทย์จากพี่บอยซึ่งบอกได้เลยว่ามีความยากมีความง่ายแค่ไหนคะบอกทางผู้ชมได้ไหมคะครั้งแรกนะครับก็ผมได้ทางฉายาได้รับการติดต่อจากพี่บอยใช่ไหมครับวันนั้นผมก็ไปกับชาซึ่งเป็นโฟลว์เดอร์เหมือนกันเป็นโฟลว์เดอร์ของฉายานะครับแล้วพอไปฟังบรีฟจากพี่บอยว่าจะทำอะไรบ้างผมบอกพี่เอาจริงเหรอ พี่เอาจริงเหรอพี่เอาอย่างนี้จริงเหรอค่ะครับก็พี่บอยก็อยากได้แบบอะไรอลังๆนะครับแล้วก็อย่างจระเข้เนี่ยพี่บอยบอกเลยโอ้ยผมอยากได้แบบ15เมตรอะไรอย่างเงี้ย15เมตรแต่ได้มาจริงแต่ว่าจริงก็ในภาพที่สวยมันจะประมาณ9เมตร10เมตรอะไรอย่างเงี้ยไม่งั้นเราคงได้เห็นจระเข้ยักษ์15เมตรแล้วนะคะแต่ความจริงคือออกจอมามันออกจอไม่ได้ก็ได้เป็น9เมตรแทนใช่ไหมคะอ่ะเราถามคนอยู่เบื้องหลัง CG ไปแล้วถามนักแสดงกันบ้างมีใครได้แบบอยากจะบอกความรู้สึกที่ได้ทำงานร่วมกับ CG ไหมคะอ่ะใครเอ่ยใครดีสู้แบบงามที่สุดครับคนนี้ดีกว่าก็ต้องสู้กับจระเข้ครับค่ะก็ต้องใช้จินตนาการพอสมควรครับว่ามีจระเข้จริงๆครับแล้วก็พี่บอยปั้นจระเข้ไปด้วยเนาะซึ่งใหญ่มากแล้วก็เหมือนมากปั้นแค่หัวครับซึ่งทำให้เอามาใช้ในจินตนาการเราได้ดีมากครับเพราะว่ารูปปั้นแค่รูปปั้นเฉยๆครับก็ลงทุนเยอะแล้วก็ลำใหญ่มากแล้วมีวิ่งหนีถังน้ำมันนะครับใช่เพราะกลัวว่านักแสดงจะไม่ยินครับก็ต้องให้ทีมงานขนถังน้ำมันแล้วก็วิ่งล่าอะไรอย่างนี้เฮ้ยพูดขนาดนี้ทุกคนอยากจะเข้าโรงแล้วนะคะตอนนี้น่าติดตามมากๆอีกหนึ่งท่านน้องพลอยค่ะน้องพลอยบ้างเป็นยังไงบ้างคะความยากง่ายในการร่วมงานกับ CG แบบนี้ค่ะก็ค่อนข้างท้าทายแล้วก็ยากพอสมควรเลยค่ะมันยากอย่างแรกก็คือมันต้องเล่นกับ CG ที่เราไม่ได้มองเห็นเป็นแบบตัวจระเข้จริงๆแต่การที่ยากจริงๆเนี่ยคือเราต้องแบบเข้าด้วยกันทุกคนเลยเราแบบต้องทำเองก็ได้ให้เราจินตนาการออกมาตรงกันมากที่สุดนั่นแหละค่ะความยากแต่ก็ทุกคนเต็มที่กันมากๆค่ะคือก็อยากเห็นเหมือนกันว่าเป็นยังไงเป็นยังไงรอชมพร้อมกันวันนี้รอบประมาณ2ทุ่มใช่ไหมคะอ่ะอีกหนึ่งท่านนักแสดงอีกหนึ่งท่านคุณบิวบ้างค่ะครับว่าไงฮะเป็นยังไงนึกว่าหลับไปแล้วเป็นยังไงบ้างคะความยากง่ายในการทำงานร่วมกับ CG คะไม่ยากเลยครับพูดกับเก่งครับเอ้ยแค่นี้เลยมีต่ออีกนิดนึงไหมเดี๋ยวแฟนคลับรอฟังเลยเนี่ยจริงๆถามว่ายากไหมก็ยากเลยฮะเพราะว่าเราต้องใช้จินตนาการที่สูงมากค่ะอย่างที่การบอกว่าวิ่งอย่างนี้ถังน้ำมันอย่างนี้ก็นั่นแหละฮะแต่ได้พูดกับบีฟครับบีฟแล้วก็บอกอารมณ์ณตอนนั้นแล้วก็ออกมาได้
โอเคครับผมพูดตั้งเยอะคุณพูดสั้นๆคุณจะได้อีกเรื่องแล้วเนี่ยแบ่งกันสิแบ่งกันเลยครับโอ้โหพูดมาขนาดนี้แล้วนะคะก็น่าตื่นเต้นแล้วก็น่าติดตามมากๆเลยนะคะมาถึงตอนนี้นะคะดิฉันอยากจะดูมากๆเลยค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราให้ตัวแทนจากภาพยนตร์เรื่องนี้ได้ฝากภาพยนตร์อมตะพันสยองที่จะเข้าฉายในวันที่21กันยายนนี้ค่ะนั่นก็คือวันพฤหัสที่จะมาถึงนี้นั่นเองนะคะให้ตัวแทนหนึ่งท่านใครจะเป็นตัวแทนเอ่ยผ่าออกมาเลยค่ะผ่าผ่าขนาดนี้ต้องพูดแล้วแหละก็อย่างที่บอกครับว่าหนังแนวนี้ไม่ได้มีในไทยแบบมานานแล้วแล้วก็ได้ CG ระดับฮอลลีวูดมาเลยครับก็เป็นอะไรที่เรื่องนี้น่าสนใจมากครับบอกว่าสนุกแล้วก็ไม่ผิดหวังแน่นอนครับผมวันที่21กันยายนนี้ทุกโรงภาพยนตร์ครับผมฝากด้วยครับฝากด้วยนะคะไปติดตามกันได้ขอบคุณนักแสดงผู้กำกับด้วยนะคะแล้วก็ทุกท่านนัดบนเวทีแต่ว่าทุกท่านยังอยู่กับเราด้านบนเวทีนะคะจะเป็นการถ่ายภาพรวมกันนะคะเดี๋ยวดิฉันขออนุญาตลงไปข้างล่างกันเลยดีกว่าโอกาสนี้นะคะขอเรียนเชิญคณะผู้บริหารนะคะคุณสุภาพรปีชาว่องไวปุณค่ะรองประธานกรรมการบริษัทไรบิยอนจำกัดขึ้นด้านบนเวทีค่ะเรียนเชิญเลยค่ะและลำดับต่อไปนะคะขอเรียนเชิญคุณไอชิตาปีชาว่องไวปุณค่ะกรรมการผู้จัดการบริษัทไรบิยอนจำกัดด้านบนเวทีค่ะเรียนเชิญค่ะและลำดับต่อไปนะคะเชิญเลยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตจัดเป็น2แถวได้ไหมคะให้น้องนักแสดงเป็น2แถวเนาะโอเคได้เลยค่ะเดี๋ยวให้ทีมงานขึ้นไปจัดแถวให้หน่อยนะคะ